ดีครับเพื่อนพ่อน้องพี่พบกับผมสอนอพระเครื่อง FC ในช่องสอนอ Channel อีกแล้วครับคลิปนี้จะพาเพื่อนพ่อน้องพี่ไปชมรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนอคัตธรรมโมซึ่งหล่อในพิธีที่วัดเกินกฐินนะครับเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์มากมายหลังจากเสร็จพิธีนะครับไปชมในคลิปนะครับว่ารูปหล่อรุ่นนี้รูปแบบเป็นแบบไหนดูอย่างไรนะครับว่าเป็นรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนอคัตธรรมโมหล่อในพิธีไปชมในคลิปนะครับก่อนชมคลิปฝากเพื่อนพ่อน้องพี่กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปไปชมคลิปกันเลยครับครับเพื่อนพ่อน้องพี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตธรรมโมอดีตเจ้าวาดวัดเกินกฐินนะครับเป็นรูปหล่อเหมือนองค์หลวงพ่อเพี้ยนเลยนะครับเป็นรูปหล่อเทที่วัดนะครับหรือที่เรียกว่ารุ่นเททองปี44นะครับเป็นรุ่นประสบการณ์นะครับดูอย่างไรนะครับว่าเป็นเทวัดนะครับเป็นรูปหล่อที่เทจากที่วัดนะครับก็นี่นะครับอันนี้ก็คือทั้งคู่จะเหมือนกันนะครับเทวัดก็ดูจากคาบเบ้านะครับบับคาบเบ้านะครับคาบขาวๆนะตามซอกแขนนะครับนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับคาบเบ้าตามซอกแขนนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะอยู่ตามซอกแขนนะบางองค์ก็จะติดแน่นเลยนะครับบางองค์ก็จะมีน้อยนะครับแขนก็จะทะลุออกไปนะครับนะแขนก็จะทะลุออกไปนะครับอย่างองค์ซ้ายมือนะครับองค์นี้จะมีคราบเบ้าเยอะหน่อยสีขาวๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับนะด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีคำว่าหลวงพ่อเพี้ยนอคัตธรรมโมนะครับนะพอดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีคำว่าวัดเกินกฐินนะครับนี่ครับวัดเกินกฐินนะครับอยู่ด้านหลังนะครับใต้ฐานก็จะต่อโค้ดนะครับนี่ครับใต้ฐานจะต่อโค้ดนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งเดียวกันนะครับบางองค์ก็จะตอกเป็นลักษณะนี้ครับบางองค์ก็ตอกเนี่ยกลับไปอย่างนี้นะครับอาจจะอปายันอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับก็คือตำแหน่งต่อโค้ดคือโค้ดตัวเดียวกันนะครับบางองค์ก็ตอกกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับลักษณะฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แหละก็ด้านหน้าองค์พระนะครับนี่ครับจะสวยงามนะครับพระรุ่นนี้ก็มีเนื้อเงินนะมีเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองเหลืองนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปเนื้อเงินและเนื้อนวะและเนื้อทองเหลืองคลิปต่อไปนะคลิปนี้ให้ดูเป็นเทวัดนะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับนี่นะครับพระสององค์นี้ผู้ครอบครองก็คือตามลพบุรีนะครับอันนี้ส่งมาให้ทำคลิปเป็นตัวอย่างเพื่อให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้ศึกษานะครับว่าดูอย่างไรนะครับพระรูปหล่อรุ่นเททองปี44ที่เทวัดดูยังไงลักษณะดูยังไงนะครับก็นี่ก็คือดูแบบนี้เลยนะครับเอกลักษณ์นะครับคือเห็นปุ๊บถ้าเทวัดก็คือจะมีคราบเบ้าดินขาวๆติดตามซอกแขนตามหลืบนี้นะครับนะจะมากจะน้อยก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่ต้องมีนะครับแล้วก็มีรายการประกวดด้วยนะครับนะเป็นรายการประกวดยอดนิยมนะครับมีรายการประกวดยอดนิยมนะครับ2องค์นี้รุ่นนี้นะครับสององค์นี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามมากสภาพนะครับคือพระหล่อเทวัดเนี่ย
คือสภาพมันก็คือบางองค์ก็การหล่อของเนื้อพระก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่อาจจะไม่ค่อยเต็มครับนะมันเป็นตามธรรมชาตินะครับนะบางองค์ก็จะมีตะปุ่มตะป่ำนะครับนะก็ดูตามลักษณะนะครับเบื้องต้นนะครับว่าจะต้องดูยังไงนะครับว่าเทวัฏก็คือเนี่ยมีคราบเบ้าดินเนี่ยขาวๆเนี่ยตามซอกแขนนะครับดูอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้มาดูด้านหลังเทียบกันนี่นะครับองขวามือเนี่ยหัวจะเต็มแน่นะองซ้ายมือเนี่ยหัวจะเหมือนเนื้อมาเกินๆออกมานะครับตามหลังหลวงพ่อก็จะมีตะปุ่มตะป่ำนะองซ้ายมือนะครับองขวามือก็จะเนื้อจะเต็มค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีสังเกตนะครับง่ายๆนะครับถ้าสนใจหรือจะไปศึกษาเพิ่มเติมจากคลิปนี้ก็เข้าไปชมได้ที่เพจ Facebook ชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกฐินหรือเพจ Facebook สอนอพระเครื่อง FC ได้นะครับคลิปนี้ก็มาชมว่าเราดูยังไงศึกษาดูก่อนว่าเบื้องต้นเราต้องดูยังไงนะเอกลักษณ์นะครับก็คือคราบเบ้านะครับดูคราบเบ้าเป็นหลักนะครับว่ามีคราบเบ้าหรือเปล่านะครับเทอันนี้คือเทวัฏนะจะต้องมีคราบเบ้านะขาวๆเนี่ยเห็นมั้ยครับเนี่ยติดๆนะบางองค์ก็มีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะครับก็สังเกตอย่างนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับลูกศิษย์ของหลวงพ่อเพี้ยนที่กำลังศึกษาเพื่อสะสมรุ่นนี้นะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับรุ่นเททอง44เทวัฏนะครับดูแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามในช่องสอนอ Channel นะครับมีรายการวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังอัปโหลดลงในช่องเพื่อให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้ศึกษาดูว่าดูอย่างไรแต่ละรุ่นนะครับเอกลักษณ์ของพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเพี้ยนดูอย่างไรนะครับก่อนจบคลิปฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมขอบคุณครับสวัสดีครับ